大家好，我是 Marvin， 我是 Ran， 我是 Nai， 我是 Game。นั่นคือเรื่อง second chance จังหวะจะรักนะครับก็ชื่อเรื่องบอกตัวเลยคือเหมือนในเรื่องเนี่ยจะเป็นเล่าเรื่องราวของคน3คู่ครับผมที่รอจังหวะที่แบบจะได้มารักกันคือต่างคนก็แบบไม่ได้รักกันในตั้งแต่ครั้งแรกครับมีเขาเรียกว่ามันมีปัญหาบางอย่างของแต่ละคนที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มรักกันได้ตั้งแต่ครั้งแรกจะมารักกันอีกทีก็คือในโอกาสครั้งที่2แล้วเนาะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหมือนมีปมปัญหาเรื่องความรักอะหลักๆก็คือจะกลัวความรักครับในแต่ละคู่ก็จะมีความกลัวคนละแบบมีความกลัวมีปัญหาที่แตกต่างกันปัญหาที่แตกต่างกันซึ่งก็จะเล่าเรื่องของความรักในมุมมองที่มันแตกต่างกันนะครับผมจุดขายของเราคืออะไรครับที่เราถ่ายทำกันมาก็คือซีนแอคชั่นนะซีนบูก็จะแตกที่แบบมีแอคชั่นมีซีนอารมณ์เป็นโรแมนติกด้วยมีหลากหลายอารมณ์ในเรื่องนี้คือหลักๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้มันจะเป็นโรแมนติกดราม่าเนาะแต่ว่าจุดเด่นของเราเลยเนี่ยที่รู้สึกว่าแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นก็คือเราจะมีซีนแอคชั่นซะเยอะครับเป็นแบบต่อสู้ซีนบู๊อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วมันก็เป็นซีนแอคชั่นที่สมจริงมากครับเพราะเจ็บมากเพราะเจ็บจริงเจ็บตอนถ่ายก็คือเจ็บจริงเพราะว่าผิดคิวบอยใช่ครับใช่ก็เลยอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของซีรีส์ของเราครับผมจริงๆแทบไม่ค่อยมีเขินแล้วเนาะคือมันเหมือนมันเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ถ้าจะเขินก็คือเป็นพวกแบบโรแมนติกซีนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเขินซีนพวกนั้นใช่เพราะว่าผลงานก่อนๆหน้านี้มันจะเป็นคอมเมดี้ซะเยอะไม่ค่อยได้แบบเล่นโรแมนติกพอมาอันนี้ปุ๊บมันก็จะมีเขินพวกซีนโรแมนติกจะเขินอยู่ก็จะซีเรียสขึ้นกว่าใช่ใช่แล้วอย่างเราล่ะนี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยใช่แรกๆก็เขินนะครับว่าแบบไม่ได้เขินเรื่องที่ว่าเล่นกับเขาแต่ว่าเขินที่ว่าเราจะทำได้ดีไหมเพราะเราก็ไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนมากกว่าเขินนี่ยังไงนะทั้งเขินเหมือนกล้องแล้วก็ไม่กลัวว่าแบบเราจะส่งอารมณ์ในการเล่นให้เขาได้ไม่มากพอเนี่ยครับสำหรับเกมคือเขินไหมไม่มีเวลาเขินครับมันทั้งเครียดทั้งกดดันเพราะว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเนาะด้วยความที่ว่ามันมีซีที่จะต้องเข้าเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าทุกคนมาทำงานเพื่อให้งานมันเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นอ่ะพอถึงเวลาที่เราจะต้องถ่ายเราไม่มีเวลาที่มาแบบเฮ้ยจะมาเขินไม่กล้าเล่นไม่อะไรเงี้ยครับเราไปเครียดมากกว่าว่าเราจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดในแต่ละซีนมาวินนี่จะเป็นสาย energy แบบตั้งแต่เช้าเย็นมืดจนเลิกกองแบบ energy ตลอดเวลาแต่ว่าคือถ้าเขาหิวเมื่อไหร่คือมันจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยถ้าหิวจะขอแค่ได้กินหยุดกินโอเคมีเวลาทำงานต่อครับช่วงหิวคืออย่ามายุ่งเลยอ่ะคือแบบหงุดหงิดมากแต่พอกินเสร็จปุ๊บกลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิมดูไม่อ้วนใช่ไหมไม่ส่วนแต่ก็เหมือนกันนี่แปลว่าคนอื่นก็เหมือนกันเวลาหิวก็คือยาเวลาหิวจะหงุดหงิดง่ายมากคนที่ไม่มาถ้าเป็นพี่ต๋องเหรอพี่ต๋องก็จะหลับอย่างเดียวใช่พอว่างปุ๊บนอนว่างปุ๊บนอนอะไรเงี้ยสถานการณ์นอนก็ฝากติดตามเรื่อง Second Chance ซีรีส์จังหวัดจะรับด้วยนะครับฉายวันแรกวันที่29มีนาคมเวลา1ทุ่มทาง LINE TV นะครับใช่ครับแล้วก็สามารถติดตามอะไรข่าวสารต่างๆได้ครับ Facebook นะครับ Facebook จะเป็นM4 The Series ครับผมแล้วก็ IG Twitter เป็น Second Chance The Series ครับผมสามารถเข้าไปติดตามทางช่องทางโซเชียลเลยครับผมครับตาจ้าว่าชื่อมาวินว่าชื่อรันว่าชื่อนายว่าชื่อเกมติดตามผลงานและบทสัมภาษณ์ของเราได้ที่จงใต้โถเจียว APP ว่าไอ้นี่มึงชิงตัวกันเจ้า